สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะพูดกันถึงเรื่องราวของจักรวาล MCU หรือว่า Marvel Cinematic Universe กันนั่นเองเรียกได้ว่าหลังจากจบ Avengers Endgame เนี่ย Marvel ก็มาถึงจุดเปลี่ยนสำคัญเลยเพราะว่า Avengers Endgame เนี่ยเป็นเหมือนจุดพีคที่สุดของแบบจักรวาล Marvel ในแบบ3เฟสแรกแล้วถูกไหมใช้เวลาปูทางนานมากๆและก็คงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าตัวหลักๆของจักรวาล Marvel ในช่วงแรกเนี่ยก็ประกอบไปด้วย Iron Man ตัวของกัปตันอเมริกาสองคนนี้เนี่ยเป็นตัวชูโรงหลักเลยนะครับที่เหลือก็อาจจะเป็นอเวนเจอร์เวอร์ชันแรกนั่นแหละก็คือทอร์ฮักฮอกอายแบล็ควิโดว์ก็เรียกได้ว่าเลื่อนหายกันไปหลายคนแล้วนะครับผมก็ไม่ว่าจะเป็นตัวของไอรอนแมนตัวของกัปตันอเมริกาหรือแบล็ควิโดว์เองเนี่ยก็ได้จากจอไปแล้วนะครับผมแล้วก็เรียกได้ว่าอาจจะมีโอกาสได้เห็นอีกแต่เป็นเวอร์ชันแบบเวอร์ชันแวเรียนต์อะไรแบบนี้แล้วหรือเปล่านะครับก็อาจจะมีโอกาสได้เห็นอะแต่ยากแล้วก็ไม่ได้น่าจะกลับมาเป็นบทหลักได้แล้วเพราะฉะนั้นเองเนี่ยคำถามมันก็ได้เกิดขึ้นมาใหม่นะครับว่าแล้วตอนนี้เนี่ยใครเป็นไอคอนหลักใครเป็นเดอะแบกของจักรวาล MCU กันนะครับเควินไฟกี้เนี่ยก็เลยได้ตอบคำถามนี้มาแน่นอนล่ะถ้าให้เรานึกเร็วๆเนี่ยนะครับก็คงจะมีไม่กี่ตัวหรอกไม่ว่าจะเป็น Spider-Man Doctor Strange หรือว่าอาจจะเป็นกัปตัน Marvel หรือเปล่าแต่จริงๆกัปตัน Marvel เนี่ยก็อาจจะต้องมาในอนาคตนะเพราะว่าตอนนี้เองบทก็ยังไม่ได้เยอะอะไร Spider-Man เองเนี่ยนะครับผมก็เพิ่งจบไตรภาคไปเพราะฉะนั้นเองเนี่ยคนที่ยังเป็น The Bag อยู่ในตอนนี้เนี่ยนะครับผมคงมีแค่คนเดียวเท่านั้นแหละนั่นก็คือ Doctor Strange นั่นเองครับเราลองมาฟังสิ่งที่ Kevin Feige เนี่ยพูดเกี่ยวกับตัวของ Doctor Strange นะครับผมในพี่เปิดดาวบน Hollywood Walk of Fame ของ Benedict Cumberbatch กันดีกว่านะครับผมว่าเขาพูดถึงตัวละคร Doctor Strange เป็นยังไงกันบ้างแน่นอนล่ะเผื่อใครไม่รู้นะครับด็อกเตอร์สเตรนเนี่ยถูกเล่นโดยนักแสดงก็คือเบเนดิกต์คัมเบอร์แบ็กเนี่ยแหละครับผมเรื่องเนี่ยมีอยู่ว่าเบเนดิกต์ได้ทำให้ด็อกเตอร์สเตรนเนี่ยกลายเป็นไอคอนหลักสำคัญเลยนะของมาเวลในจำนวนของหนัง6เรื่องที่ทำเงินเยอะที่สุดตลอดกาลเนี่ยมีตัวของเขาอ่ะอยู่ถึง3เรื่องเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นบทที่เล่นได้ดีมากๆจริงๆแล้วเควินแฟรกี้เนี่ยก็ยังบอกอีกว่าในการคุยกันครั้งแรกเนี่ยสมควรที่จะเป็นแบบการคุยธรรมดาธรรมดาอะไรแบบนี้พวกเขาเนี่ยมาเวลก็เตรียมบทจะไปพิชให้กับตัวของนักแสดงได้รู้แต่ตัวของเบเนดิกต์เนี่ยกลับถามมาเลยงั้นคุณเล่าให้ผมฟังเพิ่มหน่อยได้ไหมว่าด็อกเตอร์สเตรนเนี่ยเป็นยังไงตัวของเควินไฟกี้ก็บอกว่าโอ้ยที่ตัวของเบเนดิกต์เนี่ยถามแบบนั้นเพราะว่าเขารู้ยังไงแล้วว่าตัวละครด็อกเตอร์สเตรนเนี่ยมี potential มากๆเลยแล้วก็มีความเป็นไปได้เนี่ยเยอะมากๆทำให้ในตอนนี้เองเนี่ยมันก็แบบกลายเป็นว่าเขาเนี่ยถูกยกย่องเลยนะครับว่าแบบเป็นด็อกเตอร์สเตรนคนเดียวคนแรกแล้วก็คนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแบบโอ้โหชมกันแบบอวยขี้แตกไส้แตกเลยนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยก็ได้พูดปิดท้ายเลยนะครับกับประโยคสำคัญที่บอกว่าในตอนนี้เนี่ยด็อกเตอร์สเวทเนี่ยเป็นแบบเหมือนศูนย์กลางอ่ะเป็นตัวหลักเลยเป็นแองเกอร์เป็นแบบจุดยึดเหนี่ยวของมัลติเวิร์สเลยนะครับของมาเวลเลยแล้วจะเป็นคนที่ทำให้จักรวาลมาเวลเนี่ยรอดพ้นความบ้าคลั่งของมัลติเวิร์สมัลติเวิร์สออฟแมดเนสนี้ไปได้นะครับก็เรียกได้ว่าจริงๆนะเพราะว่าถ้าแบบเรื่องมัลติเวิร์สเนี่ยมันถูกเกิดขึ้นมาอยู่แล้วถูกป่ะแล้วมันก็ได้ถูกปูทางขึ้นมาจากซีรีส์โลกิแต่คนที่ทำให้เรื่องราวนี้มาสู่เมนสตรีมจริงๆอ่ะก็คือด็อกเตอร์สเตรนนั่นเองครับแล้วมัลติเวิร์สเนี่ยคือทางรอดคือเรียกได้ว่าสิ่งที่ยังทำให้มาร์เวลเนี่ยยังคงความตื่นเต้นยังคงความสนุกเอาไว้ได้อยู่เพราะฉะนั้นเองเนี่ยแม้ว่าการกล่าวนี้อ่ะจะเป็นเหมือนการกล่าวชมการกล่าวอวยในวันรับเกียรติของนักแสดงถูกป่ะแต่มันก็เป็นเรื่องจริงเลยนะครับที่เราไม่อาจปฏิเสธได้ว่าในตอนนี้เนี่ยตัวของด็อกเตอร์สเตรนน่ะเป็นคนที่แบบโอ้โหสำคัญมากๆเลยอ่ะของจักรวาลมาเวลและหากท่านผู้ชมนะครับผมอยากดูเรื่องราวของนักแสดงเบเนดิกต์คัมเบอร์แบ็กเนี่ยเพิ่มเติมเนี่ยนะครับผมก็ลองไปดูกันได้ในแบบซีรีส์เชอร์ล็อกนะครับผมหรือว่าจะไปดูใน Star Trek เล่นเป็นขานเนี่ยก็เจ๋งมากๆเหมือนกันแล้วก็มีอีกหลายๆเรื่องเลยนะครับผมก็ลองไปดูกันได้ยังไงในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ